เราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการและตั้นเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยนะครับวันนี้เกม Minecraft นั่นเองนะกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะพี่ก็อยู่กับเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับในเวอร์ชั่น 1.8 นะครับจนถึง 1.15 เลยทีเดียวนะซึ่งเซิร์ฟนี้นะฮะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในเซิร์ฟกันนะฮะว่ามีอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับโอเคส่วนข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยหากใครสนใจก็สามารถเข้าเล่นได้นะครับอย่าลืมนะฮะเวอร์ชั่นที่จะเข้าเซิร์ฟนี้ได้นะครับก็ 1.8 นะครับจนถึง 1.15 นะครับตอนนี้พี่ใช้ตัวเกม 1.12.2 อยู่นะครับโอเคแล้วก็กดเข้าเซิร์ฟไปเลยโอเคครับตอนนี้พี่ก็ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีคนอยู่ภายในเซิร์ฟนะฮะทั้งหมด7คนนะครับยอดเงินนี่มีบอกด้วยนะประมาณ50บาทนะครับแล้วก็มีค่าความแหลกด้วยนะครับโอเคครับจุดเกิดสปาวก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับโอเคด้านหน้าก็มียินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนว survival นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านขวานะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะฮะมีสเตตัสบอกด้วยนะครับว่าชื่อตัวละครอะไรแล้วก็ยศเงินนะแล้วก็พอยต์นะครับแล้วก็การฆ่าการตายนะเลเวลแล้วก็เลเวลอัพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแจกโปรเทคนะครับรับได้รายสัปดาห์นะครับ1สัปดาห์ก็รับได้ต่อ1ครั้งนะครับ wow. ว้าวขนาด 20x20 เลยนะครับโอ้โหปกตินี่แจก 10x10 นะแต่เซิร์ฟนี้แจก 20x20 เลยนะครับโอเคเดินไปทางไหนกันก่อนดีอ่ะตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอาวุธเติมนะครับอ๋อเป็นของเติมนะฮะแม่เห็นแล้วอยากได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเควสรายสัปดาห์นะครับก็นำเนื้อเน่านะครับมาแลกเป็นสมุดนะแล้วก็แลกเป็นพวกชุดต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีที่กรงที่เก็บของนะครับแล้วก็ที่ทิ้งของด้วยนะครับตรงนี้ก็มีคำสั่งนะสำหรับโปรเทคนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่รู้นะว่าคำสั่งยังไงนะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็ตรงไหนเราเดินไปฝั่งไหนกันก่อนดีอ่ะโอ้โหสปาวนี่แบบสวยงามมากเลยนะครับโอเคเราเดินมาฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้มีขายผักนะครับโอเคคนขายผักนะครับอ๋อขายพวกพืชพันธุ์ต่างๆนะแล้วก็มีแร่ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับไดมอนด์นะครับ64ชิ้นนะฮะราคาที่ 8,000 บาทนะครับโอเคเลยนะครับฝั่งนี้มีเหล็กไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนนะครับตรงนี้ก็ยังไม่อัปเดตอะไรตรงนี้น่าจะเป็นจุดทำเควสหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็เดินไปดูกันนะอันนี้เป็นเควสล่าสัตว์นะฮะโอเคก็สามารถมาทำได้นะครับก็จะได้ที่ขุดนักล่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นคนขายผักนะครับแล้วก็นี่อะไรเนี่ยสีดำนักล่าหมึกนะครับเป็นธนู wow. โอ้เท่นะครับโอเคก็สามารถมาทำเควสได้นะครับหากใครสนใจที่อยากทำเควสนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตีบอสนะครับอ๋อมีระบบตีบอสด้วยนะฮะอันนี้ห้องบอสนะครับสามารถไปตีบอสได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแลกของนะครับมีจุดแลกของด้วยนะครับเนเธอร์สตาร์นะครับเอามาแลกพวกชุดนะครับโอ้ยซอมบี้มันร้องใหญ่เลยแฮ่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีคำสั่งสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับหากใครแบบอยากเลี้ยงสัตว์นะฮะก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับแล้วของฟรีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้หิวแบบหิวจะตายเลยมั้งเนี่ยอันนี้เป็นขายสัตว์นะครับยกตัวอย่างสัตว์อะไรเดียเลี้ยงซอมบี้ได้ด้วยนะครับราคา100นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีธนาคารด้วยนะครับโอเคฝากถอนได้นะก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานี่ฝากถอนเงินนะครับตรงนี้ดูเหมือนว่ามีคนมาตกปลาด้วยนะครับโอเคเขาน่าจะมาทำเควสหรือเปล่านะครับกล่องฟรีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีวิธีการเปลี่ยนสกินได้ด้วยนะครับระบบเปลี่ยนสกินนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นช่างเหล็กนะครับที่รีแพร์ซ่อมของนั่นเองนะครับเสียเงินด้วยนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีที่เอนชาร์ตด้วยนะครับหากใครอยากไปเอนชาร์ตก็สามารถไปเอนชาร์ตได้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีร้านค้านะครับโอเคแล้วก็เดินมาดูกันนะฮะโอเคมีหมวดแร่นะครับแล้วก็หมวดบล็อกแล้วก็หมวดอาหารนั่นเองนะครับพี่มาอยู่แค่50บาทจะซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหอยากได้เค้กโอ้โห200บาทเลยนะครับแล้วก็มีพวกเมล็ดพืชต่างๆด้วยนะครับขายไม่แพงนะสามารถซื้อได้นะครับนี่ไงของฟรีนะครับโอ ว้าวเจอแล้วโอ้โหแจกพวกชงพวกชุดเพชรด้วยนะครับโอเคอาหารนี้ก็เป็นแอปเปิลนะฮะโอเคเรากินก่อนเลยงั้มอิ่มเลยนะครับโอเคก็มีอุปกรณ์สร้างบ้านต่างๆนะครับก็สามารถเอามาได้นั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นชื่อสีนะครับอันนี้เป็นสีเทานะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับสีขาวแล้วก็สีอะไรก็ไม่รู้ว่ะโอเคแล้วก็เลือกเป็นสีขาวไปนะครับเขาบอกว่าเป็นฟรีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นฉายานะฮะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นแบบฟรีนะครับฝั่งขวานี่แบบเสียเงินนะครับโอเคแล้วก็เป็นนักสร้างไปนะครับปุ๊บโอเคแล้วก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเพศด้วยนะฮะแล้วก็เลือกเพศชายไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอ้โหมีตู้อะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นยศนั่นเองนะครับอย่างเช่นยศ VP นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะก็ FLY นะครับ Repair นะฮะแล้วก็ Set Home ได้2หลังนั่นเองนะหรือว่า2ที่นะครับราคาเท่าไหร่ก็50 point นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้มี How to ด้วยคืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นคำสั่งเบื้องต้นต่างๆนะครับคำสั่งพื้นฐานแล้วก็คำสั่ง Protect นะครับคำสั่งแต่งงาน Marry นั่นเองนะแล้วก็คำสั่งสร้างแก๊งนะครับเสียเงินด้วยนะประมาณ 300,000 บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะมีร้านค้าผู้เล่นด้วยอ๋อก็คือตลาดโลกนั่นเองนะครับโอเคสามารถเอาของมาขายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยตรงนี้เป็นท็อปนั่นเองนะท็อป PVP หรือว่าใครฆ่าได้สูงสุดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีวาร์ปโซนแล้วนั่นเองนะครับนี่ไงแมรี่อยู่ตรงนี้นั่นเองแต่งงานนะครับโอเคครับเราก็ทำการคลิกขวาเลยนะครับมาดูที่วาร์ปกันนะว่ามีไปไหนบ้างนะครับมีวาร์ปไปสร้างบ้านนะครับแล้วก็สร้างบ้าน2สร้างบ้าน3นะครับ4 5นะครับโอ้โหมีหลายที่เลยนะครับแล้วก็ลานต่อสู้นะครับไปนรกนะฮะแล้วก็ลานต่อสู้อีกนะครับอันนี้ไปวาร์ปช็อปนะครับโอเคแล้วก็วาร์ปไปไหนดีอะโอเคไปสถานที่สร้างบ้าน3แล้วกันนะครับโอ้โหเป็นตอนกลางคืนด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราทำการวาร์ปไปหาคนอื่นแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะฮะโอเคดูเหมือนว่าเราอยู่กันที่บ้านคนนี้นะครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะฮะ wow. โอ้ดูเหมือนว่าน่าจะอยู่กันหลายคนนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยบ่อน้ำเหรอโอ้ที่นี่เขาก็น่าจะเน้นพวกการปลูกผักนะครับส่วนใหญ่นะฮะแล้วออกยังไงอะอ๋อกระโดดออกได้เลยโอเคนะครับโอ้โหมีสะพานด้วยโอ้สุดยอดเลยนะฮะโอ้สะพานสวยมากนะครับแล้วก็ยาวด้วยเป็นไงบ้างครับสับเซิร์ฟแนว survival เซิร์ฟนี้นั่นเองนะก็ฝากด้วยกันนะครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะหากใครสนใจก็สามารถเข้าเล่นได้นะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe เพื่อพลาดสิ่งใหม่จากตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเคกับพัฒนาตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บ